clouds pass, skies are clear. การใช้สมการกำลังสองในการหาคำตอบนะฮะของการใช้กราฟในการหาคำตอบของสมการกำลังสองนั่นเองนะคะซึ่งเราบอกว่าการแก้สมการกำลังสองโดยใช้กราฟเราจะใช้ชื่ออันนี้นะคะทีนี้จุดประสงค์นะฮะขอไปที่สไลด์เลยค่ะจุดประสงค์ให้นักเรียนสามารถหาคำตอบของสมการกำลังสองโดยใช้กราฟได้คือปกติแล้วเนี่ยสมการกำลังสองก็จะเป็นสมการที่หาคำตอบได้ด้วยวิธีอื่นๆด้วยเช่นหาคำตอบโดยวิธีการทางพิชคณิตหรือเราบอกว่าใช้ในเรื่องของการแก้สมการนั่นเองนะคะคราวนี้เราก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราเรียนเรื่องของฟังก์ชันกำลังสองแล้วก็กราฟของฟังก์ชันกำลังสองมาแล้วเราก็ใช้เรื่องของกราฟนี้มาช่วยในการหาคำตอบนะครับเราก็มาทบทวนนะว่าฟังก์ชันกำลังสองก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a b c เป็นจำนวนจริงใดๆและ a ไม่เท่ากับ0ทีนี้อันนี้ก็คือในรูปทั่วไปนะฮะถ้าเราจัดในรูปมาตรฐานนะในรูปมาตรฐานของมันก็คือในรูปของ y เท่ากับ a แล้วก็ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย k นะฮะอันนี้ก็คืออยู่ในรูปมาตรฐานถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราบอกว่า h กับ k ก็คือจุดวกกลับนะฮะคือจุดวกกลับคราวนี้กราฟจะหงายหรือคว่ำขึ้นอยู่กับค่าของ a ถ้า a มีค่ามากกว่า0 a ไม่เท่ากับ0นะคะถ้าไม่เท่ากับ0ก็จะมีอยู่2กรณีก็คือมากกว่า0ถ้ามากกว่า0นี้กราฟก็จะเป็นพาราโบลาหงายนะเป็นพาราโบลาหงายจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะต่อไปถ้า aน้อยกว่า0อันนี้ a มากกว่า0เป็นพาราโบลาหงายนะคะถ้า a น้อยกว่า0นะพาราโบลานี้ก็จะได้เป็นพาราโบลาคว่ำนะส่วนจุดวกกลับก็จะอยู่ที่ h กับ k นั่นเองคราวนี้ถ้าหากว่าถามว่าถ้าอยู่ในรูปนี้เราสามารถหาจุดวกกลับได้ไหมเราก็ตอบว่าได้อันนี้เป็นการทบทวนนะคะได้จากไหนได้จากลบ b นะลบ b ส่วน 2a ลบ b ส่วน 2a ก็คือค่าของ h นะค่าของ h ส่วนค่าของ k ก็คือ f ที่ลบ b แล้วก็ส่วน 2a นั่นเองเมื่อ a คือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2 b คือสัมประสิทธิ์ของ x นั่นเองนะคะอันนี้คือทบทวนเรื่องทั่วๆไปของฟังก์ชันกำลังสองกับการเขียนกราฟคราวนี้เมื่อเราเขียนกราฟของฟังก์ชันกำลังสองแล้วถ้าเราต้องการเราบอกว่าสมมุติว่า y เท่ากับ y เท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งนะฮะเราก็เขียนกราฟได้โดยกราฟนี้มีจุดต่ำสุดนะฮะอยู่ที่จุด0แล้วก็ลบ1นะฮะคราวนี้เรามาดูถ้าเราเขียนกราฟแล้วกราฟมีลักษณะอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ถ้าตรงนี้เป็น1ถ้าตรงนี้เป็น1อันนี้ก็คือมีจุดต่ำสุดอยู่ที่0 1มีจุดวกกลับอยู่ที่0 1มันเราจะเห็นว่ากราฟนี้จะเป็นกราฟที่ไม่ตัดแกน x นะจะหงายหรือคว่ำก็ตามไม่ตัดแกน x ทั้งคู่อันนี้มีจุดวกกลับอยู่ที่0กับลบ1นะฮะ0แล้วก็ลบ1
ราบอกว่ากราฟนี้ไม่ตัดแกน x นะแสดงว่าสมการที่มีกราฟอย่างนี้ไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงนะฮะมีคำตอบแต่คำตอบไม่ใช่จำนวนจริงแต่เราเรียนในเรื่องของระบบจำนวนจริงแสดงว่าเราใช้มาตรฐานของการใช้แกน x อะค่ะมาเป็นตัววัดว่ากราฟตัดแกน x ที่ไหนในส่วนตรงนั้นก็จะเป็นคำตอบถ้าสมมุติว่ากราฟไม่ตัดแกน x ก็แสดงว่าไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงเพราะในเรื่องของสมการกำลังสองอาจจะมีคำตอบหรือไม่มีคำตอบก็ได้นะฮะหรือสมการอาจจะมี1คำตอบก็ได้นะฮะถ้าอันนี้เราดูซิว่าอันนี้สมการก็คือ y ถ้าเราจัดแล้วนะคะ y เท่ากับ y เท่ากับ x กำลัง2แล้วก็บวกด้วย1ทีนี้เราพบว่าถ้าสมมุติว่าเราจะหาค่าของ x นะเราจะหาค่าของ x ได้ y ตัวนี้ต้องเป็น0เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเมื่อ y เป็น0 0เท่ากับ x กำลัง2แล้วบวก1นะฮะ0เท่ากับ x กำลัง2บวก1ก็นั่นคือ x กำลัง2แล้วเท่ากับลบ1ไม่มีจำนวนใดที่ยกกำลัง2แล้วได้ลบ1นะฮะถ้าในแนววิธีของการแก้สมการทั่วไปคราวนี้เราไปดูอีกแบบหนึ่งนะฮะแบบนี้ไม่มีคำตอบนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนเขียนกราฟแล้วกราฟจะไปอยู่ส่วนใดก็ตามที่ไม่ตัดแกน x คราวนี้อีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้กราฟตัดแกน x นะคะแต่ตัดเพียงจุดเดียวนะฮะอันนี้คือ1 2 3 4สมมุติอันนี้เป็นลบ4นะฮะลบ4อันนี้สมการก็คือ y เท่ากับ a จะเป็นเท่าไหร่ไม่ทราบนะก็เป็น x บวกอันนี้ตัดที่จุดลบ4 0นะฮะ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็บวกด้วย0จะเห็นว่ากราฟตัดแกน x 1จุดนะเมื่อเห็นไหมฮะ4 0แปลว่าถ้า x เป็นลบ4 y ก็จะเป็น0เราลองแทนค่าดูก็ได้ค่ะลบ4แล้วก็บวกด้วย4แล้วก็ยกกำลัง2แม้ลบ4บวก4ก็จะเป็น0พอดีนะมันคำตอบนี้สมการนี้ก็มี1คำตอบก็คือลบ4นั่นเองหรือเราบอกว่าถ้าเราใช้วิธีการแก้สมการนะ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0นั่นเองก็จะแจกออกมาเป็น x บวก4คูณด้วย x บวก4ก็คูณด้วย x บวก4 x บวก4คูณ x บวก4เท่ากับ0มัน x ก็จะเท่ากับลบ4แล้วก็เท่ากับลบ4การเท่ากับลบ4เท่ากับลบ4ตัวนี้ลบ4 2ตัวนะก็ถือว่าเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นคำตอบก็มีคำตอบเดียวก็คือลบ4คราวนี้อีกอันนึงก็คือกราฟของสมการที่เป็นที่มีคำตอบเป็นบวกอันนี้ก็คือ y เท่ากับ x ลบ4แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2ถ้าตรงนี้เป็นเลข4นะคะอาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้นะคะมาตัดกราฟมาตัดแกน x ที่ทางควอดแรนท์ที่1ทางขวามือนะคะถ้าเราหาจากการแก้สมการธรรมดา x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็เท่ากับ0นะอันนี้ก็จะเป็น x ลบ4แล้วก็คูณด้วย x บวก4เท่ากับ0มัน x ก็จะมีไม่ใช่บวก4ขอโทษค่ะ x ลบ4คูณ x ลบ4เพราะ x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2 x ก็จะเท่ากับ4นั่นคือถ้าเอา4ไปแทนค่า x ก็จะได้ค่า y ที่เป็น0นั่นเองมันคำตอบก็คือ4นะฮะมันอันนี้ถ้ามันเป็น4มันก็บอกว่า y เท่ากับ x
ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้ก็ y เท่ากับ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองต่อไปกราฟที่มันอันนี้มันเป็นกราฟหงายเพราะว่าค่าของ a มันมีค่ามากกว่า0นั่นเองคราวนี้ต่อไปอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นลักษณะเดียวกันแต่จะเป็นสมการ y เท่ากับลบนะลบ a เป็นเท่าไหร่ไม่ทราบนะคะลบ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2ต่างกับสมการนี้ตรงที่เป็นค่าลบเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นสมการที่บอกว่า y เท่ากับ x กำลัง2 x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2กับ y เท่ากับลบ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2นี้เป็นสมการที่มีคำตอบเหมือนกันนะฮะอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือ y เท่ากับ x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2สมการนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นความอันนี้ก็จะกลายเป็น y เท่ากับลบวงเล็บ x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะอันนี้ก็จะมีคำตอบที่เหมือนกันอันนี้ประเภทที่มีคำตอบเพียงคำตอบเดียวนะคะคราวนี้ถ้าในกรณีที่มันมี2คำตอบบ้างนะคะที่มี0คำตอบก็คือไม่มีคำตอบเลยกับอีกอันนึงมีคำตอบเดียวสมการก็เห็นว่าอยู่ในลักษณะของรูปของเราจัดแล้วได้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะกำลังสองสมบูรณ์ที่ไม่มีบวกอะไรอีกเลยคราวนี้เราไปดูอีกอันหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นคำตอบของสมการลบ3วงเล็บ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3นะคะถ้าเราใช้วิธีการโดยการแก้สมการนะโดยการแก้สมการเราก็จะจัดสมการใหม่เราก็เอาลบ3เนี่ยไปหารซะเราก็จะได้เป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ลบ1เท่ากับ0ถ้าเราใช้วิธีนะใช้วิธีการแก้สมการคราวนี้เราก็กระจายตัวนี้ออกมาเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังก็คือ2 2 4 x บวกหลังกำลัง2ก็คือบวก4ตัวนี้ก็คือลบ1เท่ากับ0อันนี้ก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ4 x แล้วก็บวก3เท่ากับ0เราก็แยกตัวประกอบได้เป็นอันนี้ตรงกลางพจน์กลางเป็นลบพจน์ท้ายเป็นบวกเราก็จะได้ออกมาเป็นลบทั้งคู่นะเป็นลบทั้งคู่ตามที่เราเคยแก้สมการมาแล้วนะอันนี้ก็เป็น x ลบ3คูณด้วย x ลบ1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นค่าของ x ก็จะได้ออกมาเป็น2ค่าก็คือ1แล้วก็3นั่นเองนะคราวนี้นี่คือเราใช้วิธีการแก้สมการปกตินี้สมการแบบเนี้ยจะมี2คำตอบเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเขียนกราฟนะถ้าเราไปเขียนกราฟเนี่ยเราก็จะได้กราฟออกมาเป็นพาราโบลาความนะอันนี้มันอยู่ในรูปของ y ถ้าสมมติว่า y เป็น0นะครับเราก็จะได้ว่าอันนี้ y เท่ากับลบ3x ลบ2แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ถ้าเราเขียนกราฟเราก็จะได้พาราโบลาที่เป็นพาราโบลาความแล้วก็จะมีจุดสูงสุดนะจะมีจุดสูงสุดอยู่ที่จุด2 3แต่ถามว่าจุดมีจุดสูงสุดนี้จุดสูงสุดเอามาใช้กับเราเอามาใช้กับการแก้สมการเราไปใช้หา
คำตอบได้ไหมคำตอบอยู่ที่2 3หรือเปล่าจะตอบว่าไม่ใช่นะคะคำตอบก็คือจุดตัดที่อยู่บนแกน x เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้กราฟเราก็จะบอกว่า เราก็มาดูว่ากราฟนั้นน่ะตัดแกน x ที่จุดไหนบ้างนะคะเราก็ไปทำในตารางนะคะว่าเรารู้แล้วว่าจุดวกกลับคืออยู่ที่จุด2 3นะคะทีนี้เราก็ลองดูซิว่าถ้าเราให้ x เป็น0 y เป็นเท่าไหร่ x เป็น1 y เป็นเท่าไหร่ x เป็น2 y เป็นเท่าไหร่นั่นเองนะฮะแม้พอเราแก้โดยใช้กราฟนะฮะเราก็มาดูว่าเราก็กำหนดถ้า x เป็น0ได้ y เป็นเท่าไหร่ x เป็น0ก็คือลบ3แล้วก็0ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3นะฮะอันนี้ก็เป็นลบ3 0ลบ2ก็ได้ลบ2ลบ2ยกกำลัง2ได้4นะฮะแล้วก็บวกด้วย3ลบ12แล้วก็บวก3ได้ลบ9เพราะฉะนั้นถ้า x เป็น0 y เป็นลบ9ไปนู่นไกลๆเลยนะฮะต่อไปไปลง x เป็น0 y ลบ9ลงมาข้างล่างไม่ใช่ไกลๆขึ้นข้างบนนะฮะลงมาข้างล่างเราจะชี้ลงมายาวๆเพราะฉะนั้นกราฟที่ครูเขียนไว้อย่างนี้แปลว่ายังมีต่อไปอีกมากมายนะอีตรงลบ3เป็นตัววัดว่ากราฟจะกว้างหรือแคบนั่นเองอ่ะคราวนี้ให้เราให้ x เป็นเมื่อกี้นี้เราให้ x เป็น0แล้วนะจะได้ y เป็นลบ9เวลาที่ครูสมมุติปุ๊บครูจะสมมุติในเส้นบนเส้นจำนวนว่าxy ในลักษณะแบบนี้นะเราก็จะใช้ลักษณะของเหมือนกับตัวที่อยู่บนจำนวนที่อยู่บนเส้นจำนวนนะคะx เป็น0อันนี้ x เป็นลบ1 x เป็นลบ2 x เป็น0 y เป็นลบ9 x เป็น1 x เป็น2 x เป็น3ถ้า x เป็น1เรามาดูซิว่าถ้า x เป็น1 y จะเป็นเท่าไหร่ x เป็น1ก็คือลบ3แล้วก็1ลบ2ยกกำลัง2แล้วก็บวกด้วย3นะฮะ1ลบ2ได้ลบ1ลบ1ยกกำลัง2เป็น1 1คูณด้วยลบ3ได้ลบ3ลบ3บวก3ได้0นะฮะเห็นไหมx ลบ1 y เป็น0เพราะฉะนั้นคู่อันดับอันนี้ก็คือลบ1 0และอันเนี้ยเราจะใช้เป็นค่า1ของคำตอบที่เราต้องการคราวนี้เราไปดูซิว่าถ้า x เป็น1บ้างล่ะเมื่อกี้นี้ x เป็นลบ1เดี๋ยวนะคะx เป็น0แล้วx เป็น1นะคะนักเรียน1ลบ2ทีนี้ครูใส่ตรงนี้ผิด x เป็น1x เป็น1 y เป็น0คราวนี้ x เป็นลบ1บ้างก็เป็นลบ3ลบ1ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ลบ1ลบ2เป็นลบ3ลบ3ยกกำลัง2เป็น9 9คูณ3ได้27แต่เป็นลบลบ27แล้วบวกด้วย3เพราะฉะนั้นจะได้เป็นลบ24นะมันก็ยาวต่อไป x เป็น2บ้าง x เป็น2ตรงนี้จะเป็น0นะฮะ y ก็จะกลายเป็น3เห็นไหมฮะจุดสูงสุดก็จะมาอยู่ตรง2 3ตรงนี้ต่อไปพระ x เป็น3 3ลบ2เหลือ1 1ยกกำลัง2เป็น1 1คูณลบ3ได้ลบ3ลบ3บวก3ตรงนี้ก็จะได้0เพราะฉะนั้นพอเราได้แล้วลบ2ตรงนี้เราไม่ต้องหาก็ได้นะเราได้แล้วว่าค่าของ y เป็น0เนี่ยมีอยู่2ค่าก็คือนั่นคือ y เป็น0จะได้ x เป็น1กับ x เป็น3ตรงนี้ก็จะเป็นจุด3 0นะฮะเพราะฉะนั้นได้เป็นจุด30ตรงนี้เราก็ได้ว่า
x ที่ทำให้ y เป็น x ที่ทำให้ y เป็น0มีอยู่ x ที่ทำให้ y เป็น0นะฮะมีอยู่2ค่านั่นก็คือ x เป็น1นะกับ x เป็น3นั่นเองนั้นคำตอบของสมการก็จะมีอยู่2คำตอบก็คือคำตอบก็มี2คำตอบก็คือ1กับ3นะฮะเพราะกราฟตัดแกน x 2จุดก็คือจุด1 0แล้วก็3 0นะคราวนี้เราไปลองไปดูอีกอันหนึ่งนะคะว่าจากในโจทย์ตรงนี้นะถ้าให้เขียนกราฟของ